นี่ครับฉลามเสือครับสวัสดีครับฟังด้วยอยู่กับฉลามเสือนายกเอท่าศาลานะครับครับเป็นไงบ้างการฟิตซ้อมของเราไฟนี้ก็เต็มที่อ่ะซ้อมมาประมาณกี่วันแล้วครับก็ต่อยไฟแล้วอยู่3วันนี้ก็ซ้อมต่อเลย3วันแล้วซ้อมเลยใช่ครับเป็นไงแล้วเริ่มเร่งจริงๆอ่ะประมาณกี่วันก็เริ่มซ้อมก็ทำร่างกายประมาณ3วันแล้วก็อัดเลยอัดเลยอัดหนักเลยใช่ครับโอ้โหถือว่าร่างกายดีมากเดี๋ยวดูเนื้อตัวหน่อยแปลงเนื้อตัวของเราร่างกายของเราประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ละก็ 90% ได้ 90% ใช่ครับแล้วอีก10อ่ะอีก10ก็เก็บไปสักนิดก็เก็บไว้วันชกครับน่าจะเต็ม100ใช่ครับนะครับถามน้ำหนักหน่อยเมื่อสักครู่นี้พี่เห็นวิ่งลดน้ำหนักตอนนี้เยอะเกินอยู่กี่ปอนด์ครับก็ลดเสร็จก็ประมาณ6ปอนด์ประมาณ6ปอนด์ครับก็2โลกว่า3โลนะประมาณนี้ต่อย121เป็นไงเวทนี้ก็สบายๆครับก็ต่อย120ก็ได้ครับตอนนี้ทํา120ได้ครับต่ำสุดเลยได้เท่าไหร่เนี่ยครับ20ครับแล้วเวทที่เราคิดว่าเราชอบที่สุดเวทไหน121เนี่ยอ๋อก็แสดงว่าเต็มเวทแล้วสิครับใช่มั้ย121สบายเลยครับพูดถึงคู่ชกของเราหน่อยดาบดำปตท.รองทวีครับชกกันมาแล้วไฟต์นึงใช่มั้ยครับครับไฟต์ที่แล้วเล่าให้ฟังหน่อยเราไปแพ้เขายังไงก็ถอยครับถอยเราถอยเหรอครับแล้วคือครบยกเนี่ยก็เหมือนดูเรามั่นใจเหมือนกันนะดูความดูว่าเขามีความแข็งแรงมากกว่าดูทรงแข็งแรงแต่ว่าทีมงานก็คาใจเหมือนกันใช่ครับเรามองเราน่าชนะไหมก็มองเหมือนกันมั่นใจเหมือนกันเนาะใช่ไฟนี้วางแผนยังไงอ่ะเจอกับคู่ปรับเก่าอย่างดำดำก็ผมไม่เร่งเยอะไม่เหมือนไฟก่อนไฟที่เราเร่งเยอะเหรอใช่แต่เขาบอกเราหนีเยอะไปหน่อยหนีเยอะจริงไหมก็ผมไปดูเทปแล้วก็เยอะจริงครับก็ดูเทปแล้วก็มาปรับปรุงแก้ไขใช่ไหมครับคิดว่าเราเกียดคิดว่าเราผิดพลาดตรงไหนบ้างนอกจากนี้เยอะละก็ป้องกันตัวเยอะเกินหรอไม่ค่อยออกอาวุธออกอาวุธน้อยไปหน่อยใช่แล้วไฟเนี่ยทีมงานพี่ตู่พี่ชัยแล้วก็อาจารย์ธนูชัยเขาเสริมอะไรให้เราบ้างก็ก็ดูไอทีดีกว่าามีกั๊กไว้ด้วยเป็นไงล่ะครับอยากดูอะไรไปดูบนเวทีพี่จะถามเยอะพี่เอ๋ยังไม่ได้ถามเลยเมื่อรอบปูนเสือนี่ถ้าย้อนกลับไปนี่ตั้งแต่ไฟแรกเจอใครบ้างเลยครับจำได้ไหมไฟแรกย้อนบัลลังก์ซับไฟแรกชนะบัลลังก์ซับชนะบัลลังก์ซับแพ้บัลลังก์ซับไฟแรกแพ้บัลลังก์ซับไฟสองชนะขาวสดชนะขาวสดลุงศิษย์ศิลป์เสือครับไฟสามนกบัลลังก์ซับนกบัลลังก์ซับไฟแรกที่แพ้มากับไฟที่3ของการต่อยปูเสือที่ชนะบัลลังก์ซับเนี่ยคนละเรื่องกันเลยเพราะไฟที่3ที่สวมบทโหดเดิมก็ใส่จำได้ไหมที่ชนะน็อกใช่ไหมแต่ว่าพัฒนาขึ้นเยอะโหดกว่าเดิมไฟที่3ไฟที่ล้างตาบัลลังก์ซับจำได้ไฟนั้นนะแล้วก็เดินใส่อ่ะแล้วไฟหลังจากบัลลังก์ซับไฟที่3ในมือนกปูเสือไฟที่4เจอใครครับดับดำดับดำก็ล่าสุดเลยใช่ไหมดับดำแล้วก็ชนะเดโชเล็กครับเจอดาบดำไฟต์4แล้วไฟต์ที่5มาชนะเดโชเล็กของพี่1สิงห์มาวินครับนี่เป็นไฟต์ที่6ในเมืองรอบบุญเสือครับตั้งแต่ไฟต์แรกคุมไฟต์แรกชกพิกัดเท่าไหร่120คุมกี่โลไฟต์แรก3กิโลครับไฟต์นี้ไฟต์ที่เท่าไหร่5หรือ6 6ไฟต์ที่6ชกพิกัด121แสดงว่าเราโตขึ้นเต็มเวทขึ้นคุมกี่โลตอนนี้5โลจะว่าเต็มเวทไงลดมันลดเริ่มลดเยอะลดเยอะกว่าเดิมแล้วนะครับตอนกลางวันต้องชกพิกัดเท่าไหร่ครับ121ถือว่าตึงแล้วไหมไม่120ยังลดได้อ๋อ121ก็ยังโอเคดาบดำเขาบอก16ยังได้เลย116เขาบอกดาบดำ16 17เขาทำได้ครับเรานี่20ทำได้แสดงว่าแรงปะทะดีกว่าใหญ่กว่าครับเป็นพัฒนาการตัวเองยังไงบ้างจากไฟแรกจนถึงไฟที่5ที่ผ่านมาดูว่าตัวเองเป็นยังไงบ้างพัฒนาการที่เพิ่มมากขึ้นเริ่มความกดดันน้อยลงไหมน้อยลงนิดนึงแล้วมีอะไรอีกที่ดูว่าดีขึ้นผมว่าการออกอาวุธอะไรออกอาวุธคือยังไงขึ้นเยอะขึ้นหรอใช่ครับแล้วต่อยกลางวันน่ะมันทำให้เราแบบอืดไหมหรือว่าหมดแรงไหมก็เริ่มชินแล้วนะเพราะต่อยมาหลายไฟแล้วไม่เหมือนไฟแรกๆครับเริ่มจะอยู่ตัวละใช่ครับแล้วเล็งถึงแชมป์เลยไหมก็ไปเรื่อยๆดีกว่ายังไม่มองใช่ไหมใช่ครับนี่มันรอบจะ4คนแล้วนะขอให้เข้ารอบ4คนให้ได้ก่อนใช่มั้ยฮะใช่ครับแล้วดูจากทิศทางดูจากพัฒนาการของตัวเองก็ดูว่าโอเคครับใช่มั้ยแล้วไฟสวัสดีครับสวัสดีครับไฟที่เจอกับดาบดำดูว่าโอ้โหคือเราก็ทราบดีแหละข่าวก็ลงว่าเขาเป็นตัวเต็งครับใช่มั้ยเจอกันภาคที่2ครับ
ดูว่าเป็นยังไงบ้างครับอะไรอะไรที่แบบถือว่าเป็นจุดขายของตัวเขาอะไรเงี้ยผมว่าความหนักความแรงไหมใช่มันความแข็งแรงความแข็งแรงแต่เขาตัวเล็กกว่าใครในรอบเลยครับกระดูกเขาดีกว่าเราเยอะไหมในมุมมองเราผมว่าไม่ครับผมว่าเราก็พี่ชกมากี่ไฟที่ภูธร200กว่าเลยหุ้ยฉลามขาวเยอะนะใช่ใช่ไหมฉลามขาวอบต.สาโรจน์ครับรู้จักไหมพี่เอกพี่รู้จักไหมสองร้อยกว่าแล้วกรุงเทพกี่ไฟพี่กรุงเทพประมาณสิบกว่าไฟได้สิบกว่าที่ต่อยมวยรอบไทยประกันใช่ไหมใช่แล้วได้รองแชมป์อ้าววันนี้วันอะไรวันพฤหัสครับวันพฤหัสครับเริ่มคุมวันนี้วันแรกหรือเปล่าอันแรกล่าสุดตรงนี้เลยเนี่ยที่อาบน้ำเสร็จไม่ได้ได้ดูน้ำหนักไหมเหลือกี่โลเมื่อกี้เหลือ5ปอนด์กว่า5ปอนด์กว่า6ปอนด์5ปอนด์กว่า6ปอนด์ก็ประมาณ3 2 3โลมั้ยครับ2โลหน่อยๆอ่ะฮะ2โลกว่าที่นี่เขาให้อดมั้ยไม่เวลาคุมน้ำหนักเค้าทำยังไง1 2 3 4ก็ตอนเช้าวิ่งกินมั้ยกินครับกินกินแบบคุมๆหรือกินเต็มที่ไปเลยเต็มที่ครับค่อยไปคุมมัน2วันหลังครับเริ่มคุมกินเต็มที่นี่คือกินมื้อคือว่าหลังวิ่งเช้าเสร็จใช่ตื่นมาซ้อมเสร็จแล้วกินครับซ้อมเสร็จประมาณกี่โมง5โมงซ้อมตั้งแต่2โมงเสร็จประมาณ6โมงซ้อมเร็วนะก็เสร็จเร็วปกติซ้อมบ่าย2มั้ยหรือว่าซ้อมบ่าย2เฉพาะต่อยช่อง7ซ้อมบ่าย2ครับตลอดเลยถ้าต่อยกลางคืนก็ซ้อมบ่าย2เหมือนกันใช่ใช่ใช่มั้ยครับแล้ว2วันสุดท้ายต้องยังไงครับกินกี่มื้อก็นี่นะครับเริ่มอดอาหารกินนิดๆมื้อเช้าก็ควบคุมกินจากเต็ม10ก็เหลือสัก5ใช่ครับแล้วตอนเย็นก็เหมือนกันใช่อาหารที่กินคือต้มจืดไหมหรือว่ากินแกงได้กินปกติเพราะปกติเลยมันบอหมูกระทะหมูกระทะไม่ใช่ไม่ใช่อัดฉีดหรือพูดเรื่องอัดฉีดหน่อยเยอะไหมก็มันแล้วแต่ละไฟแล้วแต่ละไฟแต่มีทุกไฟอยู่แล้วใช่ไฟละเท่าไหร่เคยได้เยอะสุดเท่าไหร่ตั้งแต่เมื่อรอบมาเนี่ยห้าหมื่นห้าหกหมื่นไฟไหนต่อยขาสดอ๋อชนะขาวสดได้ 5-6 หมื่นเลยโหเยอะนะนะครับถ้าเป็นแชมป์ก็คงจะเยอะกว่านั้นเป็นหลายเท่าไม่แน่ไม่แน่นะปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับนี่17ครับ17เองวัวสูงมากไปปล่อยกิโลฮะไปตอนนี้60ครับ60ลดมา55ป่ะ50ใช่121ปอนด์นี่กิโลครับ55ใช่มั้ยครับก็ลดประมาณ 4-5 โลแพ้ดาบดำมาไฟแรกครับไฟที่ไหนนะไฟที่4ป่ะจำไม่ได้แล้วไฟที่4ไฟที่5เจอใครแล้วนะเจอไฟที่5เจอเดโชเล็กครับเดโชเล็กโอ้ปกติในไฟที่แก้มืออย่างเงี้ยมักจะพลาดหรือไม่พลาดนะครับถ้าบาลังซับแล้วไม่พลาดคนลงแล้วล่ะแล้วก่อนหน้านี้ถ้าเป็นสถิติไฟแก้มือแบบเนี้ยมีแพ้บ้างนะล่ะก็50 50แต่ล่าสุดเราแพ้บาลังซับแล้วก็มาล้างตาได้ไฟนี้แพ้ดาบดำแล้วก็หวังว่าจะล้างตาหวังว่าจะล้างตาได้ไฟนี้1 2เดินดุเข้าใส่เลยมั้ยครับหรือว่าไม่ครับน่าจะไม่น่าจะ1 2ขอดูก่อนต้องละเอียดครับเพราะว่าแพ้ไม่ได้ทั้งคู่ใช่ใช่มั้ยเชิญเลยพี่แพ้คือม้วนเสืออย่างเดียวใช่ฝากแฟนมวยหน่อยหนุ่ยมีถามมั้ยหมดแล้วหมดแล้วเอาถามเอาฝากแฟนมวยหน่อยครับก็ช่วยเป็นกําลังใจให้เด็กใต้ด้วยครับผมจะทําให้เต็มที่ครับที่บ้านน้ําท่วมมั้ยท่วมครับที่บ้านก็ท่วมอันนี้ก็ฝากให้กําลังใจชาวใต้หน่อยน้ําท่วมอยู่ตอนเนี้ยฝากให้พี่น้องชาวใต้ช่วยสู้ๆด้วยครับขอให้รถด้วยเนาะสู้ๆกับน้ำท่วมแล้วก็รอเชียร์เราด้วยนะครับผมนะครับโอเคขอบคุณครับจากท่า